โอเคสวัสดีครับช่วงเทสก่อนส่งนะฮะกับเจ้า Minolta Hermetic F เนาะก็ตัวนี้อาการที่มาเนี่ยก็คือตัวก้านชัตเตอร์เนี่ยมันค้างอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นไปไม่ได้เนื่องจากไอตัวปุ่มเนี่ยซึ่งตอนแรกมาทางลูกค้าก็แจ้งมาว่าปุ่มเช็คแบตเนี่ยมันหลุดเข้าไปข้างในนะซึ่งไอตัวนี้แหละคือตัวการที่ทำให้ตัวก้านขึ้นชัตเตอร์เนี่ยมันติดนะฮะก็จัดการในส่วนนี้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเทสระบบเบื้องต้นนะตัวนี้เป็นกล้องออโต้เนาะไม่มีอะไรมากนะเริ่มจากไฟเช็คแบตนะโฟกัสตัวช่องมองก็ทำความสะอาดให้ด้วยนะชัตเตอร์ทำงานปกติแล้วนะตามค่าแสงนะฮะโอเคก็นับฟิล์มนับฟิล์มเดินปกตินะเปิดฝาหลังรีเซ็ตโอเคอื่นๆของเจ้าตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะก็โอเคก็ขอจบคลิปเทสเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมขอบคุณครับ